มันจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมสรุปว่า16มีนาคม2567ดาวเด่นมาแล้วครับดาวเสาร์คือเลข7อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับมาพบในสไตล์เดือนมีนาคมนี้เราก็ต้องขอทำตัวเป็นฮาวายฮาวายสักหน่อยเอาปล่อยสบายเพราะหน้าร้อนเราจะไปร้อนตามดาวก็ไม่ได้แต่เรื่องของดาวก็ยังคงต้องติดตามบางทีเราก็ดูนะครับความร้อนของอากาศกับความร้อนของดวงดาวมันคล้ายกันครับดาวที่ผมกลัวหรือผมชอบหรือไม่ชอบคือดาวความร้อนนั้นคือดาวพระอาทิตย์นะครับมันก็ยังอยู่ครับมันยังวนอยู่ขึ้นลงกันตามดาวของมันแต่พระอาทิตย์ยังอยู่แต่ที่มาแรงที่สุดดาวดุครับคือดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่ดุก็ยังเจอกันอยู่นะครับมันไม่ขึ้นที่แล้วก็มาขึ้นตรงนี้แหละครับแต่สุดท้ายนี่ขอให้ทุกคนสงบนิ่งทำไปทำมาเราก็ซาบซึ้งในรสพระธรรมนี่คือความหมายของดาวทั้งนั้นมันจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมสรุปว่า16มีนาคม2567ดาวเด่นมาแล้วครับดาวเสาร์คือเลข7อันดับรองที่ยังรุนแรงเหมือนกันก็คือเลข1สุดท้ายทุกคนต้องมาเคารพพระพุทธก็คือดาวพฤหัสเลข5 7 1 5มีความสุขขอให้รวยกันทุกๆคนและผมจะชอบใจมากโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ